ครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะก่อนอื่นเนี่ยคลิปนี้นะครับปืนกระบอกนี้เราจะใช้กระดาษ3แผ่นนะผมจะใช้กระดาษสี1แผ่นแล้วก็เป็นกระดาษสีขาว2แผ่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคครับเราเริ่มจากผมจะใช้ตัวสีขาวก่อนมาครับมาเริ่มทำการทำปืนเฟี้ยวๆกันอีกหนึ่งกระบอกนะแบบง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยโอเคครับเราก็เริ่มพับมาประมาณนี้นะจึ๊บๆๆเสร็จแล้วก็พับมันขึ้นไปให้มันเท่ากับรอยตรงกลางที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็พับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ประกบเลยประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พับมันเข้ามาเดี๋ยวนะครับนี่เราต้องพับให้มันได้ขนาดด้วยนะเมื่อกี้มันหลุดออกมาดูด้วยนะสังเกตหลุดออกไปได้ไงเนี่ยจึ๊บๆนี่ให้มันได้เท่านะอย่าให้มันได้หลุดออกไปแบบที่ผมพับเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พับมันมาครึ่งกลางครึ่งกลางนะครับครึ่งกลางประมาณนี้เก็บไว้ก่อนนะต่อไปผมจะใช้เป็นแผ่นสีส้มที่ผมได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็มาพับครึ่งกลางเหมือนเดิมตามมาเลยนะครับพับตามมาเลยนะเพื่อนๆนะครับที่ใครอยากพับอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าในคลิปพับช้าไวเอ้ยช้าไปเร็วไปหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากตบมือก็ได้นะครับตบมือเป็นกำลังใจก็ได้นะถ้าใครชอบนะ มาถูกงานไหมเนี่ยเสร็จแล้วก็พับครึ่งกลางนะครับมัวแต่ขี้โมประมาณนี้นี่เราได้แล้วนะแจ๊คเราได้แล้วนะแจ๊คเสร็จแล้วนะครับได้2อันละต่อไปอีกอันนึงเราจะม้วนหน้าเนี้ยใช้ลิปกิดก็ได้นะหรืออะไรก็ได้ดินตรงดินสอก็ได้นะหามาแล้วก็จัดการเลยกระบอกนี้ก็แบบง่ายๆนะครับแต่ประสิทธิภาพมันนะค่อนข้างที่จะเจ๋งใช้ได้ก็พอที่จะเอาไปใช้งานได้อยู่
แล้วก็มีอีกเรื่องนะครับก็คือที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับผมก็ตอนนี้ก็บันทึกไว้ในรายการทำคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวทยอยพับไปเรื่อยๆนะครับทยอยพับทยอยทำไปเรื่อยๆก็อดใจรอกันนิดนึงนะจ๊ะเสร็จละเราได้3อย่างองค์ประกอบของเราประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบให้มันจึ๊บๆๆโดยการที่เอาแผ่นต้มมานะครับแล้วก็เราจะตรงนี้มาทาบสักหน่อยประมาณนี้เห็นไหมครับจากกึ่งกลางแล้วก็ทาบมันแล้วก็กะให้มันห่างจากตรงนี้ตรงนี้นะครับประมาณเส้นหนึ่งก็ได้นะประมาณนี้เสร็จแล้วก็นะครับกดมันแล้วก็หันมาทางมุมอย่างนี้ให้มันขอบตรงนี้มันมาเลยตรงนี้นิดนึงเห็นไหมเลยสีขาวประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยแต่งใหม่นะครับเสร็จแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเทียบปั๊บแล้วก็ประมาณเซนหนึ่งนะแล้วก็ลองดูชึบประมาณนี้นี่มันจะออกมาประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเราจะพลิกเข้าหากันอย่างนี้นี่เองแหละครับท่านผู้ชมจะออกมาเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้สอดถ้ามันยังไม่ดูไม่เข้าท่าเดี๋ยวเราค่อยปรับนะนี่จะออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนี่ประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะเดี๋ยวผมจะปรับเข้ามาอีกก็คือให้มันเข้ามาประมาณตรงนี้นะเข้ามาอีกประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเส้นนี้มันรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับไอ้ตรงนี้ก็เข้ามานี่เราก็พับใหม่ดีร้องอะไรนี่เราก็พับเข้าหากันจิ๊บสอดเข้ามันให้ใหม่สอดเข้าใหม่จะได้แบบนี้นะครับมันจะคับพอดีเนี่ยเห็นปะต้องประมาณนี้หลวมเกินไปมันไม่ดีนะจ๊ะนี่ผมเอาประมาณนี้แหละเสร็จแล้วเราก็จะทำการติดก๊อตเทปให้มันปึ๊บหนึ่งที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้สังเกตตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยครับในส่วนของตรงนี้ข้างบนเดี๋ยวเราจะชโลมกาวให้มันนะครับแต่เราต้องค่อยๆนิดนึงเราจะชโลมให้มันนะครับค่อยๆเทนะครับเฉพาะตรงขอบตรงนี้เดี๋ยวดูผมชโลมยังไงนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็อย่าให้มันติดกันนะครับตรงเนี้ยให้นั่นนะเห็นไหมอย่าให้มันติดกันนะนี่ไม่ติดนะโอเคครับจิตโอ้ย
ดีเสร็จแล้วเราก็จะชะโลมข้างหน้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตามผมมาเลยนะผมชะโลมตรงไหนก็จัดตามเลยนะตรงนี้ด้วยนะครับใครไม่มีกาวก็ไม่เป็นไรนะก็เราจะโลมให้มันแข็งแกร่งเฉยๆแต่ตรงนี้ต้องนะครับตรงนี้ต้องติดกอเทปใสตรงนี้ตั้งหน่อยให้มันติดกันกล้องหน้าประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะแล้วก็เราจะกดให้มันแบนๆประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยใช่เลยลองวัดสิชิปนี่เราจะให้มันโผล่มาตรงนิดนึงแล้วก็เหลือตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็จะตัดออกชะลมกาวตรงนี้หน่อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาตัดกันก็คือเราจะตัดแล้วจะเอาตัวนี้แทงขึ้นมานะมันจะประมาณเนี้ยเอาไว้เป็นไกนะครับปึ๊บก็จะตัดประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเราวัดทิปทิปนี่จัดการเลยนะครับจัดการเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมแล้วก็มาทำปืนมาพับกระดาษหรือมาอะไรด้วยกันนะขอบคุณมากๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเสียบมันดูสิว่าได้หรือเปล่าว่ามันจะติดกาวอันไหนสักอันหนึ่งนะผ่านแล้วผมข้อเสียของการชะโลมกาวก่อนโอเคจะได้ประมาณนี้จึ๊บยิงเดี๋ยวเราจะค่อยๆติดกาวตรงนี้นะครับให้มันอยู่เพื่อที่เวลากดขึ้นมันจะได้ไม่สายนะแต่ต้องดูดีๆนะครับอย่าให้มันติดกันเดี๋ยวผมค่อยๆหยอดนะค่อยๆหยอดจิ๊บประมาณนี้
งนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันยาวไปเราก็ตัดออกนะครับจึ๊บจึ๊บใกล้ละใกล้เสร็จละเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาปาดตรงนี้นิดนึงนี่ตรงส่วนหัวมันนะครับก็คือประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะประมาณนี้ซิปแล้วก็เดี๋ยวเราจะฝานตรงนี้ให้มันเฉียงๆมันจะยากหน่อยเพราะว่าเราทากาวไปแล้วแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆทุกคนค่อยๆนะครับตรงนี้ระวังมีดด้วยนะให้มันเสียงยางมันจะได้ขึ้นง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะมันจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราค่อยเพิ่มเติมเห็นไหมครับมันก็จะยิงได้ละประมาณนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประมาณนี้ผ่าตรงนี้ลงนะแล้วเวลายิงเราก็กดตรงนี้ชึบโอเคครับตอนนี้มันใช้งานได้แล้วนะลองดูก็ได้นะเห็นป่ะค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับใช้ได้เลยทีเดียวโอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกครั้งก็ได้นะครับเราไปทดสอบกันอีกครั้งเพราะว่าเราได้ดูต้นคลิปไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราทำเสร็จเรามาดูกันทดสอบอีกครั้งหนึ่งไปเดี๋ยวไปลองปืนกันโอเคครับครับผมมาครับมาเดี๋ยวเรามาลองปืนกันฮะนี่ก็เริ่มจากการบรรจุกระสุนก่อนเลยชึบประมาณนี้นะมาจัดกันเลยเป็นไงครับใช้ได้นะยาวๆจัดไปนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนจบคลิปโอเคยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไว้พบกันใหม่ครับ
จิจิดิจิจิดิจิดิจิจิดิจิจิดิจิ